ากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจที่ตัวขาป้าจ๋าป้าเป็นอะไรตอนป่วยลูกสาวร้องเพลงนี้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของลูกสาวใกล้จะหมดลงเรื่อยๆก็พูดว่าแทนที่หนูจะได้ดูแลแม่เนาะกลับมาแม่ดูแลหนูตายแล้วถ้าเกิดแบบลูกเราไปก่อนเราอ่ะฉันจะทำยังไงเนี่ยหนูจะแข็งแรงอย่างพี่น้อยได้ไหมอะไรเงี้ยหนูต้องตายตามลูกแน่ๆเลยอ่ะพี่ลิงอะไรเงี้ยโอกาสในการค้นหาใบหมุดหนี้จะเป็นของใครคนสู้ชีวิตคนไหนจะคว้าเงินทุนฮึดสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ไปได้วันนี้ต้องติดตามอุปสรรคขวางน้ำของคนที่อยากจะยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอยากที่จะพาครอบครัวไปในสู่จุดหมายที่เรียกว่าความสำเร็จมีอุปสรรคอยู่อย่างเดียวก็คือการเป็นหนี้แต่เราจะทำให้มันหมดหนี้ไปให้ได้ในรายการของเราครับคนที่เขาสู้ชีวิตที่เขามาเขาชนะแล้วเขาได้หมดหนี้มันมีความสุขแต่เราต้องเห็นใจคนที่ไม่ได้ไปหาใหม่ด้วยผมเข้าใจท่านคณะกรรมการเวลาตัดสินเนี่ยนะมีคนถามผมตลอดเลยเนี่ยแล้วร้องไห้กันไหมเหรอร้องไห้ตลอดเลยเหรอนี่เพิ่งเจอล่าสุดเลยพี่ลิงถามบอกว่าเออเนี่ยไม่ร้องไห้ได้ไหม แล้วก็บอกว่าเหรอเจ๊ลองมานั่งดูมั่งไหมคะบางครั้งนะเราเนี่ยไม่ได้อยากร้องนะคุณผู้ชมจริงๆคณะกรรมการเรื่องมันพาไปบางครั้งมันเกินกว่าหัวใจเราจะเยียวยามันรู้สึกจริงๆเราคิดว่าเออเราไม่ร้องหรอกโถแต่วันนี้ไม่รู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอามาพบก่อนมาพบก่อนท่านนี้ก่อนแชมป์4สมัยของเราน้องหญิงจากระยองเชิญครับน้องหญิงเด็กสาวที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับคุณยายด้วยพรสวรรค์ในการร้องเพลงส่งผลให้ตอนนี้เธอครองแชมป์ได้ถึง4สมัยแต่เธอยังคงต้องสู้ต่อไปเพื่อหาไม่หมดหนี้ให้เจอวันนี้มาร่วมเอาใจช่วยน้องหญิงกันต่อครับร้องขนาดนี้ใครชนะไหมมันยากมาโค่นเขายากนอกจากเขาแพ้ตัวเขาเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาดูอีกหนึ่งคนไม่รู้ว่าร้องเพราะขนาดไหนนะครับมาจากโคราชบันเองนครราชสีมานะครับเพิ่มขอเสียงเพี้ยนๆไงไม่รู้ขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าน้อยจากนครราชสีมาครับไม่จะทำให้หมดนี่ไม่หมดนี่เชิญครับป้าน้อยมาป้าน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าน้อยมาจากโคราชสวัสดีป้าน้อยโอ้ใส่ผ้าถุงจะชอบเจ้าอ่ะป้าน้อยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของแชมป์ก่อนแล้วป้าน้อยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับค่ะป้าน้อยพักตรงนี้ก่อนครับมาแชมป์4สมัยของเราน้องหญิงจากระยองครับหนี้ธกส.ที่ยายกู้มาใช้หนี้ที่แม่นำที่ดินไปจำนองเป็นหนี้ 155,700 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 40,000 เหลือ 115,700 บาทอ้าวเพลงที่หญิงจะร้องคือเพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งค่ะพร้อมแล้วเชิญครับผมเธอนั้นไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น
ป้าจ้าป้าเป็นไรป้าร้องไห้ไหมจ๊ะตอนป่วยลูกสาวร้องเพลงนี้อ๋อตอนที่ป่วยเขาป่วยจ้ะเขาลูกสาวว่าร้องเพลงนี้จ้ะร้องเล่นๆเวลาเขาหายปวดพุงเวลาเขาหายเขาก็จะร้องเพลงนี้มันทำให้สะท้านใจป้ามันเป็นช่วงเวลาที่จดจำระหว่างป้ากับลูกสู้ๆนะครับคุณป้าครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของคุณป้านะครับพี่ตั๊กเชิญครับคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ก็อย่างที่บอกนะมันจะเป็นเนื้อร้องหรือทำนองมันคือมันไพเราะมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องหญิงก็ไม่ทำให้พี่ตั๊กผิดหวังทำดีมากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยไปเพิ่มเติมนะน้องหญิงจ๋าไปเพิ่มเติมนะลูกนะเวลาร้องเพลงเนี่ยอย่าเกรงและอย่ากักอะไรมันไว้โอเคพี่ๆกรรมการเนี่ยที่เขาแนะนำหนูไปไอ้เรื่องที่จะเป็นแพทเทิร์นหรือมืออะไรเงี้ยโอเคคือเขาติเพื่อก่อตรงที่ว่าอันไหนที่มันมากไปอะไรเงี้ยนะเราก็ลดลงมาอันไหนที่มันน้อยเราก็ต้องเพิ่มไปใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ว่าอุ๊ยพอเขาติปุ๊บหนูไม่ทำเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะลูกแต่เราจะทำไงอะให้มันออกมาไปพร้อมกับเพลงให้มันสะสวยไปกับเพลงไปกับฟีลลิ่งไปกับอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยหนูจะผายมือมาพี่รู้สึกแล้วเลยมีรู้สึกว่าเหมือนหญิงพยายามอุ๊ยกลัวกลัวว่าจะทำมือมันแล้วกลัวแล้วมันจะกลัวปล่อยมันไปนะแล้วมันก็จะไปตามเนื้อเพลงเลยวันนี้ไปเพิ่มให้ประทักนิดนึงแต่เรื่องการร้องหรือเสียงร้องหรือเทคนิคอะไรของหนูเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วจริงๆถามว่ากับเพลงเนี้ยเข้าปากหญิงขนาดไหนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ร้อยมันยังมีกุกกักอยู่แต่ด้วยทักษะด้วยความฉลาดของหนูก็เอามันอยู่แล้วผ่านไปได้อย่างตอนท้ายครั้งเดียวก็เกินจะพอคำว่าเกินลองร้องสิครั้งเดียวก็เกินจะพอแต่ตอนนี้ลื่นนะยังไม่ค่อยซ้อมเรียกเห็นเจ๊บอกให้ดันออกมาทำมือให้ดันออกมาให้เพราะว่าฮุกยังผู้หญิงยังฉันมันโกรธใช่ไหมมันต้องแบบมันมีอารมณ์ผู้ชายได้ครั้งละคนมันเหมือนต้องปล่อยอ่ะลูกแต่หนูยังกักด้วยเก่งยังเก่งด้วยกลัวโน่นออกนี่ออกแล้วเดี๋ยวกลัวกรรมการจะว่าถ้าฟิลมันมาปล่อยมันลูกอย่าไปอั้นเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมนะลูกนะแต่จริงๆแล้วพี่เอก็ยังชมอยู่ว่าหนูเป็นคนที่มีทักษะเพราะว่าทักษะในการร้องเพลงลูกทุ่งเลยอีกทักษะหนึ่งนั่นก็คือการแบ่งลมวันนี้คำมันเยอะหนูก็ยังมีทักษะในการแบ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปได้รอดแต่ถ้าเพลงมันเข้าปากหรือว่าเราร้องอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ลื่นไหลไปมากกว่านี้ก็ขอให้โชคดีครับแล้วก็ขอให้รักษาแชมป์อย่างนี้ให้ได้ตลอดนะครับโชคดีครับขอบคุณค่ะจบหน้าที่ของน้องหญิงแชมป์4สมัยของเราเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตป้าน้อยจากนครราชสีมาชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาใหม่หมดนี่ครับกลับมาทำไมหมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้เมื่อกี้ร้องไห้ลูกสาวชอบร้องเพลงนี้เลยจ้ะเวลาเขาหายปวดเขาก็ค้างร้องเพลงร้องเพลงนี้ฮัมเพลงนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาฟังทีไรมันก็สะท้านใจป้าน้อยขึ้นมาเพราะวันนี้ลูกของเธอไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ป้าน้อยมาในรายการของเรามาเพราะคำสัญญากับลูกสาวคนนั้นที่เธอบอกสัญญาอะไรถึงทำให้ป้าน้อยต้องตั้งใจมาใหม่หมดนี่ไปชมครับดีค่ะยายชื่อยายน้อยอายุ64ปีตอนนี้อาศัยอยู่กับตากับหลาน2คนตอนนี้ยายช่วยตาทำงานบ้างเล็กน้อยเพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงพอเวลาโรงเรียนเปิดก็ไปช่วยครูทำงานในครัวทำกับข้าวให้เล็กน้อยกินเขาจ้างยายวันละ100บาทตัวยายมีลูกอยู่2คนมีลูกสาวคนหนึ่ง
ลูกชายคนหนึ่งแล้วลูกสาวก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ลามเข้ากระดูกเสียชีวิตย้อนมะเร็งลามเข้ากระดูกส่วนหลานสองคนก็เป็นลูกของลูกสาวที่คนเสียชีวิตตอนยายเฝ้าลูกสาวอยู่นั่งเฝ้าอยู่ดีๆก็จับมือแม่ไปใส่หัวแม่ก็ใจสั่นว่าเขาต้องตายแท้ว่ะแล้วก็บอกแม่ดูลูกฉันฝากลูกฉันมึงเด้อว่ะแล้วพ่อเขาก็ไม่มีแม่ก็รับปากว่าก็จะเลี้ยงให้ดีแหละดีกว่าเลี้ยงมึงอีกนางก่อนลูกสาวจะตายก็บอกว่าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อพระอรหันต์ไว้อยู่ก็ลูกจนใจขาดหลังจากลูกสาวเสียชีวิตแล้วยายก็ต่อสู้เลี้ยงหลานสองคนกระตาอย่างลำเค็ญเงินก็ไม่ค่อยมีตอนลูกสาวตายใหม่ๆส่วนลูกชายก็มีสองครอบครัวก็ไม่ได้ส่งเงินมาช่วยเขาต้องดูแลครอบครัวเขาสองครอบครัวบางวันก็ไม่มีกับข้าวจะกินถ้าวันไหนตาได้ออกไปรับจ้างก็มีเงินใช้ได้กินกับข้าวถ้าวันไหนยายไปทำงานโรงเรียนก็ได้กับข้าวโรงเรียนมากินที่เหลือหาพักขายเบิ่งไปงมหอยกินเบิ่งสิ่งไหนที่จะเป็นเงินได้มาให้หลานไปโรงเรียนยายก็ต่อสู้ทุกอย่างตอนนี้ยายก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการก็ครั้งแรกก่อนนักปานตายพอมากินยาถูกก็ดีขึ้นหน่อยนึงยายก็คุยกับตาเรื่อยแหละพอกินข้าวอิ่มตอนเย็นก็คุยว่ายายถ้ายายตายไปนะตาก็ต้องดูแลหลานแทนฉันเลยเพราะว่าโรคมะเร็งไม่รู้ว่ามันจะงอกตอนไหนมันตายง่ายตอนนี้ยายก็กังวลเรื่องหนี้มากที่สุดเลยเพราะว่ายายกู้มาทำการเกษตรครั้งแรกได้ครั้งหนึ่งพอครั้งต่อมามันแรงแล้วทั้งอ่างเขาไม่เปิดน้ำให้รถพักก็เลยนอนกินน้ำไม่ลดไม่พอก็เลยขาดทุนก็เลยเป็นหนี้มาถึงเท่าทุกวันนี้หนี้ก้อนหนี้เป็นอุปสรรคมากๆเลยกลางคืนก็นอนไม่หลับคิดเห็นแต่หนี้จะไปทางไหนก็คิดเห็นแต่นี่อยากจะหาเงินมาใช้นี่ให้ได้ถ้านี่ก็นี่มุดไปยายก็คงจะลงอกไปมากชีวิตยายก็คงจะอยู่ได้ก็หลานไปอีกหลายวันยายก็อยากฝากบอกลูกสาวว่าไม่ต้องห่วงลูกก็โตแล้วใกล้จะเรียนจบแล้วแม่ก็จะดูแลหลานหรือลูกสาวของลูกนั้นตามสัญญาจนกว่าแม่จะหมดบุญจนกว่าจะไม่มีกำลังวันนี้เนี่ยสัญญาที่ป้าน้อยให้ไว้กับลูกสาวลูกสาวคนนี้ก็คือลูกสาวคนโตจ้าคนโตทำให้ป้าน้อยมาในรายการของเราเพื่อที่จะหมดหนี้ให้ได้เหมือนที่ป้าน้อยบอกอุปสรรคอันเนี้ยมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าหนี้มันเราก็ต้องเอาไปใช้เขาแล้วก็กลัวว่าตัวเองอาจเป็นอะไรไปก่อนก็อยากที่จะหมดหนี้อยากจะหมดห่วงอะไรครับป้าน้อยห่วงหลานห่วงกลัวหนี้มันจะตกทอดไปถึงลูกหลานก็อยากหาให้มันใช้หนี้หมดไปถ้ามันหมดแล้วเราก็จะได้สบายใจค่ะนี่ก้อนนี้มืดก็สบายใจหาได้ก็ได้กินเต็มปากเต็มคำให้ลูกได้เต็มไม้เต็มมือไปโรงเรียนเอาละวันนี้ทุกวันนี้ป้าน้อยเนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างเห็นบอกเก็บผักเก็บผักขายบางวันก็ไปช่วยครูทำกับข้าวเลี้ยงเด็กนักเรียนได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยเดียวอ๋อคือจริงๆเขาไม่ต้องให้ไปช่วยก็ได้แต่ครูเขาก็ใจดีให้ไปช่วยก็เลยครูก็ให้ไปช่วยก็เลยจะได้มีเงินก็อย่างน้อยก็ยังได้เงินมาปิดเทอมก็ไม่มีถ้าวันไหนไม่เปิดโรงเรียนก็ไม่ได้ไปก็บางทีก็ถ้าไม่มีไปทำอะไรต่อเห็นว่าไปเก็บผักหาเก็บผัก
ผักข้างรั้วข้างบ้านข้างบ้านตามพื้นที่ต่างๆในแถวหมู่บ้านก็เก็บมาแล้วก็เอาไปขายไปขายได้สักกี่บาทบางทีก็ได้40 50แล้วมันพอกินกัน4คนเหรอตาก็ไปรับจ้างบางวันก็ได้ถ้าตาไปรับจ้างเนี่ยได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนจ้ะทีนี้ยายก็มาป่วยเป็นมะเร็งไปตรวจเจอได้ยังไงฮะตอนแรกมันก็เก็บท้องเรียรังมา3ปี4ปีแหละพอมันเจ็บมากๆมันถ่ายยากครับไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับก็ก็นัดวันตัดเลยที่นี่ผ่าท้องอันนี้ก็ผ่าเรียบร้อยจ้ะเขาผ่าตัดตอนตกเป็นตอนที่เขาบอกเป็นมะเร็งจะตกใจไหมตกใจเหมือนกันเลยจ้ะเห็นลูกเป็นแล้วก็เลยระวังตัวกลัวมันจะซ้ำสุดท้ายมันก็เป็นจริงๆทีนี้พอเป็นปุ๊บก็กลัวว่าเราจะไม่ได้อยู่ดูแลหลานๆจ้ะก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมกลัวจ้ะกลัวมันจะไปงอกที่อื่นอีกเหมือนลูกอ่ะฉะนั้นก็ต้องคอยเฝ้าระวังตลอดจ้ะนะไปหาหมอไปทำอะไรนี้อยู่ตลอดเวลาจ้ะครับนี่ใจมันก็สะท้านนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในวันที่ลูกสาวเนี่ยจากไปด้วยอยู่วินาทีสุดท้ายของชีวิตของลูกเอาเล่าให้เราฟังหน่อยก็คือตอนนั้นเนี่ยป้าก็ต้องทำงานกับคุณตากับคุณลุงคุณป้าก็ต้องทำงานอยู่ตลอดเพื่อหาเงินเสร็จแล้วลูกก็ทำงานนะสมัยที่เขายังน้อยอยู่เนี่ยเขาก็แต่งงานปกติทีนี้เขามีปัญหากับสามีเลิกลากันไปสามีเขาไปมีเมียใหม่เขาก็ทิ้งคนนี้ไว้วันนี้วันนี้มาด้วยคือหลานสองคนหลานคนหนึ่งไม่ได้มาเปิดโรงเรียนคนหนึ่งไปโรงเรียนคนนี้ไม่ได้เรียนคนนี้เรียนกศน.เรียนกศน.จ้ะนี่คือคนเล็กจ้ะคนเล็กตอนนั้นเขายังอยู่ในท้องจ้ะลูกเขยก็ไปมีคนใหม่จ้ะก็แยกทางกันลูกสาวก็เลยเอาหลานหลานเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูกันมานี่แหละป้าน้อยกับคุณลุงก็ช่วยกันดูมาตลอด จนวันหนึ่งเริ่มมีอาการอาการมันจะเป็นเม็ดน้อยๆอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็ตรวจหลายปีมันไม่เจ็บไม่ปวดลูกสาวก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปดอกแม่มันไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บก็เลยไม่ไปรักษาพอลูกวิ่งหยอกกันได้มันวิ่งตะคุบถูกก้อนมันก็เลยแดงขึ้นทีนี้เขาวิ่งมาชนที่หน้าอกแม่อ๋อมาปึ้งอย่างนี้จ้ะมันก็เลยแดงขึ้นเต็มอุ้งมือนี่เลยก็ปวดที่นี่พอไปหาหมอก็เลยเจาะครับเจาะก็หมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เลยร้องตามโทรศัพท์มาแม่ก็เลี้ยง2คนนี่น้อยๆรออยู่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องร้องหรอกเขาเป็นกันถมไปตอนนั้นก็เป็นมะเร็งเต้านมต้องตัดเต้านมด้านซ้ายด้านซ้ายทิ้งหมดเลยก็ดีขึ้นดีขึ้นไประยะหนึ่งไประยะหนึ่ง3ปีต่อมาไปเจอตรงไหนอีกมันปวดในขาหนีบตกบันไดก่อนตกแทกก้นแล้วได้อักเสบที่นี่ก็เลยปวดขาปวดก็ไปหาหมอไปตรวจปุ๊บปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่มะเร็งเข้ากระดูกเข้ากระดูกจ้ะสุดท้ายก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้คือตลอดคือสุดท้ายต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วป้าน้อยก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเฝ้าลูกรู้ไหมเฝ้าอยู่กี่วันกี่เดือนอะไรคะ2ปี2ปีจ้ะอื้อหือ2ปีเต็มๆที่โรงพยาบาลไม่มีเงินละแล้วก็ไม่มีเงินไปเช่าห้องอยู่แถวโรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีการไปขอคุยกับหมอไปบอกหมอว่าไงคุณหมอเงินกลับบ้านไม่มีหรอกเหลือน้อยตาก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านขอให้ยายนอนเฝ้าลูกสาวอยู่นี่เถอะหมอก็ถามหมอใหญ่แล้วก็เลยตกลงให้นอนขอเขานอนอยู่ใต้เตียงคนไข้ก็ได้ไม่ต้องไปนอนไหนหรอกนอนใต้เตียงลูกก็แหละคือมันไม่มีที่จะอยู่จริงๆก็นอนใต้เตียงระหว่างนี้เวลาเขาปวดบุรุษป้าน้อยนอนอยู่ข้างล่างเวลาเขานอนตอนคืนนอนไม่หลับเขาปวดมากๆปวดมากเขาร้องเขาเรียกป้าน้อยไหมเรียกแม่ดูหนูเบิ้งแม่ดูหนูเบิ้งก็เดชขึ้นมามือเดชขึ้นมาลูกก็อยู่บนเตียงก็เดชจับกัน
เฝ้าคือป้าน้อยเอามือขึ้นไปจับเขาข้างบนที่เขานอนอยู่เขาก็เอามือมาจับมือป้าน้อยจ้ะแล้วพูดอะไรกันให้กำลังใจอะไรเขาก็พูดว่าแม่อยู่นี่แหละดูหนูบ้างให้หนูบ้างแม่ก็ดูอยู่นี่ก็ยืนขึ้นดูบางทีก็จับมือไปกุมลูกสาวก็เอามากุมอกเบิ่งกุมหัวเบิ่งก็พูดว่าแทนที่หนูจะได้ดูแลแม่เนาะกลับมาแม่ดูแลหนูเขาก็พูดน้องเขาไปเรื่อยเปื่อยแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกทำหน้าที่แม่จะทำอย่างดีที่สุดแหละลมหายใจเฮือกสุดท้ายของลูกสาวจ้ะใกล้จะหมดลงเรื่อยๆป้าน้อยรีบบอกให้คุณลุงพาเด็กๆเนี่ยมาเยี่ยมแม่เขาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตปี54พอดีมาไม่ได้เด็กๆไม่ได้เจอแม่เขาตอนสิ้นลมตอนนั้นมาไม่ได้เพราะอะไรน้ำท่วมรถไม่วิ่งน้ำท่วมมากเลยปีนั้นสุดท้ายพ่อก็ไม่ได้มาลูกก็ไม่ได้มาอยู่เพียงสองป้ากับลูกสาวสองคนเขากำลังจะจากไปแล้วจ้าป้าบอกเขาว่าไงก็บอกว่าให้ถึงให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ด้วยนางเอ้ยพระอรหันต์น่ะก็จับมือเจ้าของน่ะอยู่กับอกอันหนึ่งก็หัวลูกอันหนึ่งก็นั่งกุมกันระหว่างที่จะที่จะไปเขาก็ขอสัญญากับป้าน้อยเขาก็ฝากฝังลูกให้เลี้ยงลูกให้ฉันเบิ่งแม่ก็จะเลี้ยงให้ดีแต่เขาไม่บังคับว่าให้เลี้ยงให้ดีให้ไรหรอกดูแลหลานให้ตลอดเด้อแม่เด้อเขาบอกงี้ไม่ได้อยู่ช่วยดูแลดอกสุดท้ายคุณลูกสาวก็เสียชีวิตจ้ะไม่มีเขาเนี่ยใจมันหายไหมป้าน้อยใจหายจ้ะก็ฝากไว้ว่าจะฝากไว้กับหลานนี่แหละจ้ะสองคนเนี่ยฝากได้ไหมก็คิดว่าจะฝากเขาดูแลตอนแก่แหละตอนเราทำกินไม่ได้ก็อยากให้เขาดูแลหรือว่าเราจะตายก่อนก็ช่างมันถ้าลูกสาวอยู่ได้ดูอยู่หรือเขามองเห็นจากสวรรค์ป้าน้อยอยากจะพูดอะไรกับเขาครับก็อยากจะฝากบอกว่าไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงหลานหรอกเลยจะเลี้ยงให้ดีจะดูแลให้ดีแหละก็ให้ไปที่ดีๆให้หายเจ็บหายปวดวันนี้เขาคงดูป้าน้อยอยู่นะครับเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรที่กู้มาทำนาแล้วก็ปลูกผักนะครับแล้วก็รักษาลูกสาวที่ป่วยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับป้าน้อยครับ183,982บาท82บาท 183,982 บาทนะครับวันนี้ป้าน้อยจะร้องเพลงอะไรครับเขียนฝันไว้ข้างฟ้าจ้ะการสูญเสียลูกสาวไปด้วยโรคร้ายทำให้หัวใจของคนเป็นแม่อย่างป้าน้อยต้องทนทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามเธอยังคงต้องต่อสู้เพื่อหลานสาวที่รักช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจเธอกันครับป้าน้อยต้องต่อสู้กับชีวิตที่เหลืออยู่โดยไม่มีลูกสาวที่รักยืนเคียงข้างวันนี้เธอต้องการที่จะหมดหนี้เพื่อคนในครอบครัวที่เหลืออยู่เสียงร้องในวันนี้จะทำให้ความหวังของเธอเป็นจริงได้หรือไม่เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอThank you.
ทำไมไม่ร้องเพลงของลูกสาวล่ะจ๊ะอันนั้นไม่ได้ฝึกอ่ะไม่ได้ฝึกฝึกแต่เพลงนี้พอร้องทีไรมันคิดเทียนแล้วมันตื่นก็เลยร้องไม่ไหวจ้ะพอฉีดยาโมฟีนหายปวดนิดนึงเขาก็ว่าเขาจะหายเขาก็เลยควรเพลงนี้ขึ้นทุกครั้งจนฟังก็เลยน้ำตาก็เลยไหลเลยตอนนั้นใช่ไหมจ้ะพอได้ยินเพลงนี้ทีไรไม่ได้แล้วคิดเทียนลูกฮะสุดท้ายชีวิตก็มันอยู่กันมาแค่นี้จริงๆนะฮะก็ต้องต่อสู้กันต่อไปทั้งโชคชะตาทั้งหนี้ที่เกิดขึ้นเปครับเจนครับเข้าใจในความรักของหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงครับมันคือภาพจำและเป็นภาพความทรงจำที่ผมเชื่อครับว่าพ่อแม่คงไม่ลืมยิ่งใกล้วาระสุดท้ายที่ลูกจะพูดอะไรมาก็แล้วแต่ป้าน้อยเข้มแข็งขึ้นแล้วนะครับค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะการที่สูญเสียเขาไปอ่ะแต่ป้าก็คิดว่ามีหลานคนนี้มาทดแทนเนาะอยู่กับเขารักเขาให้มากหนูด้วยนะลูกนะเพฝากนะลูกแคร์ความรู้สึกเขาให้มากนะเขาเสียสละมาเยอะแล้วนะลูกนะพี่เอฝากเอาไว้นะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้ผลจะเป็นยังไงขอให้รับน้ำใจจากพวกเรานะครับแล้วขอเป็นกำลังใจให้ป้านะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับพี่ลิงแบบพี่ลิงคิดเหมือนตักแม่แบบว่าเราเนี่ยมันทุกอย่างมันควรจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติเนาะคือสมมตินะคะขอโทษนะคะสมมติถ้าเกิดแม่ตักเสียโอเคตักลูกตักคงเสียใจแต่ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามวัยเป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างมันก็ต้องนะมีโรยลามีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าลูกทักอ่ะมันเสียแล้วตักเป็นแม่อ่ะโอ้โหจะทำยังไงวะใช่ไหมมันควรจะต้องเป็นเราก่อนสิแล้วก็ค่อยเป็นลูกเป็นแม่เราอ่ะเป็นแม่เราก่อนแล้วก็มาเป็นเราแล้วก็เป็นลูกมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่นี่มันไม่ใช่ไงเนี่ยตั้งเลยมันนั่งคิดกับตัวเองตายแล้วถ้าเกิดแบบลูกเราไปก่อนเราอ่ะฉันจะทำยังไงเนี่ยหนูจะแข็งแรงอย่างพี่น้อยได้ไหมอะไรเงี้ยหนูต้องตายตามลูกแน่ๆเลยอ่ะพี่ลิงอะไรเงี้ยป้าน้อยจ๋าจ๋าหนูขอเป็นกำลังใจให้ป้าน้อยนะแล้วก็หนูเชื่อว่าจะต้องมีคนเข้ามายื่นมือมาช่วยป้าน้อยอ่ะหนูพูดแล้วไม่ออกเลยอ่ะคิดไม่ถึงจริงว่าโอ้โหป้าน้อยจะเข้มแข็งขนาดนี้ป้าน้อยรู้ตัวไหมคะว่าร้องเพลงในวันนี้หนูคิดไม่ถึงว่าป้าน้อยจะร้องได้ขนาดนี้เลยนะการเอื้อนการแบบโอ้โหแบบทุกอย่างเทคนิคอะไรทุกอย่างป้าน้อยร้องได้ถูกหมดเลยนะแค่จังหวะอย่างเดียวเท่านั้นเองโอ้โหหนูแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับการร้องของป้าน้อยในวันนี้สุดยอดมากๆเลยสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะตาขอให้นับจากนี้ขอให้ชีวิตป้าน้อยเจอแต่สิ่งดีๆหนูขอเป็นกำลังใจให้นะคะป้าน้อยจ๋าสาธุฟังเรื่องราวแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเวลาเกิดเรารู้นะแต่เวลาตายเราไม่สามารถรู้ได้หนูอยากให้ป้าน้อยปล่อยวางเมืองเด้อค่ะเด้อรักลูกคิดถึงลูกหนูเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนนี้สุขภาพป้าสำคัญมากถ้าป้ามกมุ่นแล้วก็เครียดมากมันจะส่งผลกับโรคมะเร็งที่เป็นมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเครียดมันจะกินเราเร็วมากหนูแลเอาสุขภาพตัวเองก่อนที่ได้อยู่ก็ลูกก็หลานไปนานๆนางรักแม่มากไหมลูกแม่หนูอ่ะหนูรักแม่มากไหมหนูอยากตอบบุญคุณตอบแทนบุญคุณแม่ไหมลูกอยากถ้าหนูอยากตอบแทนบุญคุณแม่หนูดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเขาฝากฝังเขารักแม่มากนะลูกนะอย่าเพิ่งมีครอบครัวนะลูกนะตั้งใจดูแลมียายให้ดีก่อนลูกเรียนให้จบมีงานมีการทำก่อนวางแผนดีๆพอถ้ามีเรายังไม่มีเงินมีทองเลี้ยงดูก็ลำบากคือเก่าลูกมีลำบากใหญ่เลยต้องคิดให้เป็นนะลูกเป็นผู้หญิงให้ฉลาดจ้ะแล้วก็เรื่องการร้องเพลงหนูบอกตรงๆเลยว่าป้าน้อยเป็นคนร้องเพลงเก่งมากๆเลยเก่งมากเลยขอบคุณจ้ะมีพรสวรรค์มากเลยทำได้ทุกอย่างเลยลูกยากๆอะไรก็ทำได้หมดเลย
เสียดายจังหวะอย่างเดียวคนแก่เนาะไม่เคยร้องกับดนตรีไม่เคยร้องกับซาวด์ดนตรีเนาะนั่นแหละก็เลยเข่าพิษถูกๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะงานวัดทะล่องสดๆดวลกันนี่ป้าเอาไปกินเลยนะนี่แต่ป้าก็ทำเต็มที่เลยนะหนูเป็นกำลังใจนะป้านะดูแลสุขภาพตัวเองนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วกับการทำหน้าที่ยังสุดความสามารถของคนสู้ชีวิตทั้งสองคนโอกาสในการค้นหาไม้หมุนนี่จะเป็นของใครช่วงหน้าลุ้นกันแชมป์สี่สมัยของเรานะครับน้องหญิงจากระยองนะครับนี่ทกสที่ยายกู้มาใช้หนี้ที่แม่นำที่ดินไปจำนองนะครับเป็นหนี้ 155,700 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 40,000 เหลือ 115,700 บาทอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตของเราที่วันนี้ก็แบกหนี้มหาศาลเช่นเดียวกันป้าน้อยจากนครราชสีมาหนี้สหกรณ์การเกษตรที่กู้มาทำนาปลูกผักและรักษาลูกสาวที่ป่วย 183,982 บาทคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปหาไม้หมดหนี้ถ้าพร้อมแล้ว1คะแนนแรกขอเชิญพี่สุครับขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนสองครอบครัวนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่โอกาสและทำหน้าที่ในการร้องเพลงแข่งขันได้อย่างเต็มที่แล้วขออนุญาตเลือกค่ะหนึ่งคะแนนแรกของกรรมการจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนให้น้องหญิงค่ะน้องหญิงครับ1ต่อ0นะครับน้องหญิงนำอยู่นะครับแชมป์ของเราจะเป็นแชมป์ได้อีกหรือไม่นะครับรออีก1คะแนนเท่านั้นคะแนนนี้จะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพี่ตั๊กมอบให้น้องหญิงป้าน้อยกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับตัดสินใจลำบากเนี่ยถึงบอกว่ามานั่งตรงนี้ไม่รู้หรอกตัดสินใจลำบากแต่อย่างว่านะคะมันก็ต้องมีกฎกติกาเนาะผมว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจนะการตัดสินนะพี่ตั๊กขอเลือกค่ะคะแนนที่2นี้นะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือจะเป็นคะแนนที่ต่อลมหายใจของคนสู้ชีวิตคนใหม่ป้าน้อยต้องการ1คะแนนนี้มากกว่าน้องหญิงนะครับอย่างที่บอกถ้าพี่ตั๊กให้น้องหญิงป้าน้อยกลับบ้านน้องหญิงค่ะน้องหญิงครับ2ต่อ0นะครับน้องหญิงได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับน้องครับน้องหญิงครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์การร้องเพลงคงต้องให้น้องหญิงแต่หัวใจที่แข็งแกร่งที่ต่อสู้มาเพื่อคนที่เรารักทั้งสิ้นเลยผู้หญิงคนนี้ก็อดทนทำมาตลอดรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปปล่อยให้ความทรงจำดีๆที่มีอยู่กับคนที่จากไปแล้วคอยเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิตขอให้ป้าน้อยผ่านพ้นปัญหาและใช้ชีวิตกับครอบครัวที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขครับและตอนนี้น้องหญิงยังคงต้องเดินหน้าหาไม้หมดหนี้ให้เจอเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ตอนนี้แชมป์5สมัยของเราน้องหญิงนะครับสมัยที่5แล้วมีไม้อยู่ทั้งหมด12ตัว1ใน12ตัวนี้มีอยู่1ตัวที่เป็นไม้หมดหนี้ไม่รู้ตัวไหนนะครับถ้าเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้ครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับขอให้หมดหนี้ถ้าเจอปุ๊บรับอีก 50,000 พร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหา
ให้เจอครับไม่หมดหนี้ไม่รู้ตัวไหนนะครับโอกาสหมดหนี้มีสูงมากนะครับขอให้เจอเท่านั้นพอเอาละปรึกษากับยายไหมญาติญาติไม่ค่ะไม่แล้วอ๋อเดี๋ยวแม่ก็บอกว่าตามใจหนูอีกเหมือนเดิมเออแม่ก็พูดคำเดิมตัดสินใจเองไปเลยค่ะน้องหญิงเลือกใหม่หมายเลข5ค่ะ5ตัวนี้นะครับค่ะเพราะอะไรถึงเลือกหมายเลข5ครับเพราะมันเป็นเลขที่มีความสุขค่ะฮะทำไมอ่ะเมฆเลขมีความสุขไงอ่ะ5 5ไงค่ะ5เอาละขอให้ใหม่หมายเลข5เป็นใหม่หมดหนี้ของคุณไม่หมายเลข5ถ้าเป็นไม่หมดหนี้จะหมดหนี้ทันที 155,700 บาทเมื่อหมดหนี้นะครับจะรับเพิ่มไปอีก 50,000 จาก M150 255,700 บาทวันนี้เขาจะหมดหนี้หรือไม่ครับขอให้โชคดีหมดหรือไม่หมดแม่ใส่เป็นอะไรถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับร้องครับมันเย็นจังวะเฮ้ยไม่หมายเลข5ไม่ใช่ไม่หมดนี่นะครับนี่ 155,700 ไม่หมดแต่ก็ลดไปได้ 50,000 เหลือ 155,700 บาทครับเอ้ยอีก12เพลงเองลูกอยู่ไปครึ่งเดือนเลยลูกไปเฉลยกันหน่อยไปเลยครับเฉลยกันหน่อยเลขอะไรเลขอะไรป้าน้อยเลขอะไรดีป้าน้อย11 10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  1 1หมายเลขใจสามีเรื่องไหมคิดไหมมีค่ะมีแต่ก็สุดท้ายก็คือเลือกที่ใกล้เคียงที่เราเลือกไว้เนี่ยเหรอโอ้ดูมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพอเป็นอย่างนี้ใกล้แล้วเอาไม่รู้วันไหนน้องหญิงแชมป์ของเราจะหมดนี่แต่พวกเราต้องมีกำลังใจต่อไปไม่มีหมดครับชีวิตต้องต่อสู้กันต่อไปถ้าคุณมีนี่และมีเสียงร้องมาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับผมจำไว้ง่ายๆคุณมีนี่เรามีไม่ไม่หมดนี่สวัสดีครับป้าไม่ชอบเพราะว่าได้ยินว่าเขาเจ้าชู้เจ้ากรรมนายเวรของเขาจริงนะแม่ไปหาสมศักดิ์สมศักดิ์ลูกสาวแม่หนีไปแล้วสมศักดิ์ไปฉุดเลยลูกฉุดไปแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ถามมือก็ไม่จับมือก็ไม่จับเพราะว่าเขาไม่ยอมมารักเมื่อตอนแม่เสียป้าก็ทำใจไม่ได้เลยเป็นโรคซึมเศร้ากับโรคความจำเสื่อมผู้หญิงคนนี้รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้รักเขามากที่สุดในชีวิต